สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับอังคารที่8ธันวาคม2563ครับ11นาฬิกา31นาทีนะฮะครับเช้าสายๆวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปติดตาม Twitter Google Trend นะฮะเทรนด์ที่กำลังแรงที่สุดก็คืออันดับ2นะครับคุณจันจิราจูแจ้งดาราไทยนะครับที่เขาบอกว่าไปแซวแล้วกันนะฮะคุณแทมมี่ดักเวิร์ธสวของสหรัฐเชื้อสายไทยนะครับที่เธอพิการนะครับโอ้โหแรงมากนะครับบนทั้ง Twitter และก็บน Google Trend นะฮะเริ่มกันขึ้นอันดับ2เลยนะครับในรายการฮะก็คือการค้นหาที่มาแรงนะครับจันจิราจูแจ้งถึง 20,000 นะฮะนี่ฮะมีข่าวที่เกี่ยวข้องครับตุ๊กจันจิราเดือดหลังสว.แทมมี่หนุนกลุ่มราษฎร2คอมเมนต์บูลลี่นะครับดราม่าเดือดตุ๊กจันจิราเหยียดแทมมี่สว.มากันเชื้อสายไทยนะครับอันนี้จากกระปุกนะครับอันนี้ต่อนะครับสอบูลลี่มติชนนะครับสอบูลลี่ชาวเน็ตเดือดตุ๊กจันจิราคอมเมนต์วิพากษ์ร่างกายสว.แทมมี่ฮะเราไปดูบนโลก Twitter กันสักนิดนึงครับ Twitter นี่จะมีทั้งความเห็นด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวข่าวด้วยครับนี่ฮะ17ชั่วโมงที่แล้วแทมมี่ดักเวิร์ธสว.อเมริกันเชื้อสายไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยหยุดดำเนินคดีเคารพในสิทธิมนุษยชนทางดาอดีตดารานักแสดงดังจันจิราจูแจ้งได้แสดงความคิดเห็นพิการซ้ำซ้อนคณะทัวร์ได้ลงใน Facebook ส่วนตัวเธออย่างมากทำให้ต้องลบโพสต์ที่ทัวร์ลงออกไปเรื่อยๆนี่ฮะนี่ครับสว.แทมมี่อเมริกานั่นปล่อยให้นางพร่ำไปเถอะยิ่งเห็นความเสลอชัดเจนอยู่ในตำแหน่งขนาดนั้นแต่ไม่บริโภคข้อเท็จจริงนี่ฮะนี่ครับพิการซ้ำซ้อนนี่ครับโอ้โหคนรีทวิตไปถึง 9,200 นะครับคอมเมนต์ดูผ่านๆแล้วกันนะฮะแฟนรายการคนนี้บอกว่าเขาต้องเก่งขนาดไหนถึงไปยืนจุดนั้นได้นะครับพันโทหญิงด็อกเตอร์แทมมี่ดักเวิร์ธเป็นสว.สหรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการผ่านศึกของสหรัฐเป็นผู้หญิงผ่านศึกสูญเสียขาสองข้างในสงครามอิรักครับลองหาชื่อใน Google ชอบมากโอเค53แล้วเหรอโอ้โหเมื่อก่อนเป็นสาวๆในฝันเลยนะครับวัยรุ่นหลีกทางจะทรงผมคอนรอนสุดแซ่บ52ปีดูต่อนะครับบก.ลายจุดสมบัติบุญนามอนงนะครับน่าผิดหวังดาราอย่างจันจิราจูแจ้งที่เห็นเหยียดคนพิการและด้อยค่าเรื่องสิทธิมนุษยชนกระจอกแท้ผมรีทวีตด้วยหน่อยนะฮะอันนี้สหายบอกจันจิราจูแจ้งนักแสดงพิมพ์จากเรื่องพี่ขี้หนูกับหมูแฮมดาแทมมี่สอสออเมริกันโดยเอาข้อจำกัดร่างกายมาเป็นประเด็นแทนที่จะแลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลนี่ฮะนี่ครับเขาก็ช่างไปหานะลอจิลิสมาร์เก็ตเพลสก็มีนะฮะนี่ฮะจันจิราจูแจ้งดาสอสออเมริกันแทมมี่ค่ะอันนี้16ชั่วโมงที่แล้วจันจิราจูแจ้งคือจะทำเรื่องที่สลิมอยากทำคือเป็นปฏิปักษ์กับศัตรูของม็อกจอชนและคนสับสนรอบนี้ไปด่าวุฒิสมาชิกแทมมี่ดักเวิร์ธฮีโร่ชาวอเมริกันว่าพิการซ้ำซ้อนเพียงแค่เขาเรียกร้องขอให้รัฐบาลไทยเคารพสิทธิผู้ชุมนุมที่ยังเป็นเด็กเยาวชนเพราะมีภาพข่าวสลายการชุมนุมไปทั่วโลกเอาอันนี้รู้ลึกเลยนะเดี๋ยวคุณกริดนี่เป็นใครไหนดูสิคุณกริดนี่แบบไม่แปลกใจในความคลั่งชาติเพราะจันจิราจูแจ้งรับบทแม่มณีคนแรกแห่งทวิภพคู่กับฉัตรชัยในเวอร์ชันแรกบนจอภาพยนตร์ที่แรกวางตัวเป็นมีนุษย์เกิดเหตุต้องเปลี่ยนคุณ I'm not white cat บอกว่า I'm not a white cat บอกว่าเกียรติยศระหว่างแทมมี่ทหารเก่าที่เสียของเธอ
น่าจะเป็นเสียขาไปนะครับระหว่างทำสงครามกับจันจิราจูแจ้งดาราสลิมตกรุ่นช่างต่างกันเหลือเกินคนที่ได้ฆ่าคนอื่นคนที่ได้คุณค่าคนพิการไม่ควรได้รับเกียรติเขาใดทั้งสิ้นอันนี้ใครเราก็โกรธมาที่บูลลี่เด็กเรามองล่าสุดไปหน่อยนะครับล่าสุดหน่อยดีกว่าจันจิราจูแจ้ง2ชั่วโมงที่แล้วอ่ะคุณนวัดออกมาแจมนี่นวัดชื่นชมแทมมี่สวมักกันเชื้อสายไทยสุดคุณภาพสร้างประโยชน์มหาศาลเชื่อปมวิภาคร่างกายไร้สาระชื่นชมแทมมี่นะฮะคุณนวัดพิธีกรดังเลยนะเนี่ยพิธีกรดังอยู่ฝั่งประชาธิปไตยฮะคุณนวัดอ่านความเห็นคุณนวัดหน่อยผมคิดว่าคุณรัตดาเธอมีดักวอร์ดเธอไม่มีอะไรที่พิการเลยสักนิดโดยจิตใจของเธอโดยจิตใจความคิดและความสามารถของเธอเขาแบ่งประวัติเธอโดยละเอียดยิ่งทำให้เธอรู้ว่าเธอทำประโยชน์ให้สังคมอย่างมหาศาลทั้งเก่งและเข้มแข็งโดนระเบิดในขณะที่เป็นผู้ช่วยนักบินจนขาขาดยังผ่านมาได้ผมเชื่อว่าการบูลลี่ที่คนว่าพิการซ้ำซ้อนเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับเธอขอให้กำลังใจคุณแทมมี่ผู้หญิงเชื้อสายไทยที่มีคุณภาพประโยชน์และพิธียอมรับสากลเห็นว่าคุณแม่เป็นชาวเจียงใหม่ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอรีทวีตหน่อยจันจิราเท่ากับจูแจ้งเท่ากับสลิมซ้ำซากจันจีลาจูแจ้งแบบภาพเดียวที่จำได้คือเล่นละครเรื่องบุญรอดแค่นั้นแหละโอ้โหอันนี้มาแรงเลยครับคอมเมนต์คุณศักดินาจงพินาศบอกว่าคอมเมนต์ของสลิมสีเหลืองจันจีลาจูแจ้งสมแล้วเป็นฝุ่นใต้ตีนจะเห็นถึงความจุดๆและยังไร้มนุษยธรรมนะฮะว้าวนี่ฮะเราดูแบบติดอันดับหน่อยดีกว่านะครับติดอันดับแบบขึ้นไปโหจันจิราได้ลบภาพนางเอกที่เราดูไปหมดแล้วน่าจะหมดประเด็นแล้วครับแฟนรายการน่าจะหมดประเด็นละหมดประเด็นแล้วครับแฟนรายการวันนี้หมดละเต็มที่ครับก็คงจะผ่านไปสำหรับเรื่องของคุณจันจิราจูแจ้งโอเคนะครับอย่างน้อยก็ได้รู้ว่ามีประเด็นบนโลกของ Twitter และก็ได้เห็นความคิดของกลุ่มลอเยอร์ลิสต์นะครับกลุ่มลอเยอร์ลิสต์กลุ่มปกป้องสถาบันที่มีต่อสว.อเมริกันเชื้อสายไทยที่บอกให้เคารพความคิดเห็นของเด็กๆนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับนี่ก็เป็นดาราเป็นสีสันของม็อบชุมนุมในครั้งนี้นะครับคุณจันจิราจูแจ้งก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ออกมานะครับก็คงจะมีทัวร์ลงกันไปเรื่อยๆครับไม่รู้ใครเป็นใครนะฮะก็เป็นประชาธิปไตยบนเส้นขนานครับจริงๆแล้วก็แสดงความเห็นแต่อย่าไปบูลลี่กันแล้วกันนะครับเนาะการเมืองก็แล้วแต่ความรักความชอบครับเหมือนเชียร์มวยนะฮะมันเชียร์มวยแต่ว่าปรากฏว่าคุณจันจิรานี่เธอรู้หรือก็ไม่รู้นะครับว่าไปแซะแล้วกันอย่างนี้ไปแซะแทมมี่ดักเวิร์ดนะครับคนเป็นสว.สหรัฐนี่ไม่ธรรมดานะครับแฟนรายการครับเพราะว่ามีแต่ละรัฐนี่รู้สึกมี2คนนะแต่ละรัฐนะครับเป็นระดับสว.ก็คือตำแหน่ง
ไม่แน่นะแฟนรายการอาจจะสมัยหน้าอาจจะเป็นรองประธานาธิบดีก็ได้นะครับเพราะแม้แต่อย่างบารักโอบามาซึ่งเป็นเคยเป็นสมาชิกของรัฐอิลลินอยส์อ้าวเนี่ยอยู่รัฐเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยอิลลินอยส์เหมือนกันเนี่ยอิลลินอยส์เมืองหลวงคือชิคาโก้นะครับสนามบินดังก็สนามบินโอแฮร์ก็เนี่ยฮะโอบามาเนี่ยก็อยู่รัฐเดียวกับแทมมี่ดักเวิร์ดเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนชื่อเสียงของเธอเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับไปด้วยนะครับแล้วก็เคยมาเป็นแขกของรัฐบาลด้วยนะครับงานนี้คุณจันจิลาก็เลยโดนทัวร์ลงไปสักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับเรื่องนี้ขอโทษขอโพยกันได้นะครับขอโทษขอโพยกันได้บันทึกไว้นะครับ 11:42 น.ครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษสวัสดีครับ